โอเคอุ้ยสวัสดีครับมาอยู่กับการแคสเกมของอุ้ยเมาส์อยู่เมาส์ไม่หายสักครู่ครับเอาใหม่อ่ะหายละอ่ะสวัสดีครับอยู่กับแต้มนะครับผมอยู่กับการแคสเกม The Elder Scrolls ซีรีส์ที่5แล้วครับผม The Elder Scrolls V ภาค Skyrim นะครับกับการผจญภัยอันมันเวิร์นะครับยังอยู่ที่ครั้งที่2นะครับผมนี่ที่ท่านมองเห็นนี่คือบาเรียนะครับที่ท่านพ่อเฟรียนะฮะซึ่งเป็นพ่อของอีนี่เอ้ยใช่ท่านพ่อสตอร์มเป็นพ่อของเฟรียนะฮะท่านได้ใช้บาเรียปกป้องหมู่บ้านนี้ไว้จากพายุหิมะอย่างที่เดาอย่างที่เล่าไว้ที่พาร์ทก่อนนะฮะประมาณนั้นซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยภารกิจยังคงต่อเนื่องนะครับภารกิจต่อจากพาร์ทที่แล้วก็คือเราต้องไปที่ The Fate of the Scroll ฮะเราต้องไปเรียนคำแห่งพลังที่วัดอะไรนะไม่ใช่หอสังเกตการเซริงนะฮะซึ่งท่านสตอร์มได้บอกมาไปที่นั่นสิ่งที่มิราเขารู้เราก็ต้องรู้ด้วยนะฮะไปกันต่อครับผมซึ่งที่ที่จะต้องไปนะครับเวรกรรมมันอยู่ตรงนี้รังมังกรดีๆนี่เองโอ้ยังคงมีรังมังกรยังคงมีมังกรอยู่แถวนี้ด้วยนะฮะซึ่งผมหันหน้าไปผิดเส้นครับต้องหันหลังโชว์แวบตรงนี้แหละยังคงต่อนะครับยังอยู่ที่ครั้งที่2ครับต่อจากพาร์ทแรกนี่คือพาร์ท2นะฮะ เราต้องรู้จักให้ได้ว่ารักกล้ามังกรเป็นใครก็คนฆ่ามังกรไงแต่แล้วมึงเอาเป็นตัวมาห้อยนี่แหละแม่เจ้าโอ้ยไม่เอามันหนักครับเนื้อไอ้เนี่ยเนื้อฮอกเกอร์ผมเผลอเก็บมันมาต้องโยนกินแดกเลยแม่นี่นะฮะเว้ยแม่งเก็บไปเป็นกองเลยครับโอเคครับไม่นอกเรื่องเราไปดีกว่าไปภารกิจนี่เลยต้องรีบมาแล้วภารกิจการผจญภัยครั้งนี้ช่างเป็นการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ยิ่งนะเราจะได้รู้จักตัวตนสักทีที่แท้จริงแล้วเนี่ยเรามีอะไรแฝงในตัวอยู่นะฮะเชื่อต้องอยู่ท่ามกลางด้วยอีกมันอีกนานแค่ไหนทับอุ้ยกลับมาทางเดิมนี่เองนะแต่ไปไกลกว่าเดิมมันอยู่โคตรไกลไม่พออยู่ข้างบนด้วยต้องหาทางขึ้นอีกแล้วโอเคไปเรื่อยๆครับนี่ลงน้ำพูดแล้วยังชอบไม่หายครับน้ำเกมนี้แม่ทำมาได้ดีเหลือเกินนะฮะโอเคปึ๊บขึ้นมาได้แล้วไม่ทราบมีรอยเท้าด้วยไม่ใช่เหรอจริงต่อยังคงไม่ได้ทำรอยเท้านะฮะยังไม่ได้ทำรอยเท้าไม่เป็นไรครับลองให้อภัยกันได้ตรงนี้คืออะไรรูปป่าอยู่ใกล้ๆนี้ด้วยครับแล้วว่าเราจะไปเปิดแมปซะหน่อยนะฮะตรงนี้เองไปเปิดแมปครับจะไปต่อยมันสักครั้งเฮ้ยสุนัขจิ้งจอกมันมองหน้ากูทำไมวะโอ้โหเราก็นึกว่าจะพุ่งเข้ามากัดเรานะฮะมันคืออะไรอ่ะน้ำตกเหรอเนี่ยครับตรงข้างหน้าเซฟ เซฟแป๊บแล้วเราลงไปดูเลยดีกว่าเดี๋ยวรู้กันจริงด้วยเฮ็ดวะนั่นไงเจอราชินีปกป้องป่าลึกนะฮะเป็นพวกคนที่คุ้มครองป่านะฮะสปริงก้อนมาทรอนเขาอยู่ด้วยหรอเข้ามาอุ้ยเลือดเรื่อยๆเลยสกิลอะไรวะโหมันคืออะไรไม่เลือดฆ่าเราเรื่อยๆอย่างงี้เพิ่มเลือดอุ้ยไม่เล่นด้วยแล้วโหมันเหมือนมันดูดเลือดแล้วนะฮะซึ่งรถไหลอย่างน้ำนะครับลงแบบคืออะไรกันแน่จะทำอะไรกับข้าวไว้ไม่เห็นเลยช่วยลงเรื่อยๆกับกูโดนติดพิษนั่นแหละนะฮะกูจะเอาอะไรมาสู้มันเนี่ยมันแพ้ไฟใช่ไหมเอาไฟเอาคาถาไฟฟ้ามาเสริมมาไม่ใช่เอาสิวะโอ้ยเปลืองมากเลยเนี่ยอันยาจะหมดแล้วด้วยนะฮะเอาสิวะเคยเห็นดาบเวทไหมนี่ไงแม่สุดๆนะฮะโอ้ยลงอย่างเร็วเลยไม่มีแต่แถบรู้กับลูกธนูนะฮะไปต่อครับ ไปเปิดแมปนิดเดียวอย่างโดนเลยนะเหมือนเป็นรังมันยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะดีนะมันไม่มีซัมมอนนะฮะเชี่ยวไปล่ามังกรต่อซึ่งมังกรตัวนี้เป็นตัวสำคัญซะด้วยนะ ไม่ได้เหมือนมังกรตัวอื่นนะถ้ำเหรอเนี่ยไม่ใช่มั้งถ้ำอยู่ข้างบนปะนะฮะโอ้ท่ามกลางพายุหิมะนี่มันช่างงงเหลือเกินนะครับไปต่อไปต่อแล้วว้ายนี่ครับนี่คือทางขึ้นแน่เลยย่อโอเคเปลี่ยนเป็นธนูก่อนเปลี่ยนเป็นอีโบนี่โบนะฮะชวับทำเปิดแมพทำอุ๊ยมันทำจริงหรือเปล่าวะเบนเคอร์เกอร์ถูกค้นพบแล้วอะไรว่าชื่อถ้ำแปลกมากเบนมันล็อกเกอร์นะฮะอุ๊ยโนวิดไม่ต้องทำอะไรครับงัดแม่งเลยผ่านเฉยมันมีแต่ขวดเปล่าสมควรแล้วครับที่เรามาตั้งข้างหน้าตั้ง65 บาท65 กลได้ยินเสียงมังกรมาไกลๆนะครับหวังว่าทุกท่านคงได้ยินด้วยนะฮะเสียงมังกรแม่งอลังการงานสร้างซึ่งมันใกล้แล้วและอยู่ท่ามกลางพายุหิมะแบบนี้ข้าจะเห็นมันหรือไม่นั่นไงเสียงโคตรดังเลยนั่นไงมีกระต่ายโผล่มาจากเงามืดซึ่งมันบินสวนทางไปเมื่อกี้แวบหนึ่งนะฮะบนหัวเราเหรอเหี้ยอยู่ไหนวะน่ากลัวสัตว์เฮ้ยอยู่ไหนวะข้างบนเหรอนั่นไงมังกรอะไรเนี่ยมังกรหางหนามของจริงหลังหนามแน่เลยหลังอานทุยไม่ใช่หมาโว้โคตรเท่สัตว์มังกรตัวนี้ดูหลังมาสิครับเอาสิวะมังกรน้ำแข็งครับฟรอสต์ดราก้อนเจอเข้าให้ให้มันสมกับสถานที่หน่อยเฮ้ยมันเผามันพ่นน้ำแข็งใส่อะไรมันสู้กับอะไรอยู่มันเจออะไรอ่ะมันเห็นเราแล้วนะฮะไปโคตรไวสับโอ้ยแม่งเอาสิวะเอายังไงฟลอสดาร์กอนกูหยอกเล่นซะงั้นอ่ะมันไม่สนใจผมเลยอ่ะทำอะไรของมันลงแล้วกำลังจะพ่นน้ำแข็งฮะใส่อะไรสักอย่างนี่แหละโอเคครับเหมือนจะมีใครสู้อยู่ตรงกับมันตรงนั้นด้วยนะฮะเรากำลังพยายามหยอดธนูไปให้ได้แม่นมาให้ได้โดนให้มันโดนทุยนะฮะโดนแล้วซึ่งเข้าน้อยมากมันกำลังสู้กับโอ้ยอะไรนะตัวน้ำแข็งอะอะไรนะใจแอนน้ำแข็งอะครับเขาชื่อว่าอะไรนะฟลอสโทรอ๋อโทรน้ำแข็งครับใช่ฉันช่วยเจ้าเองเอาสิวะมันยังมีเป้าหมายอื่นนะฮะเฮ้ยโทรน้ำแข็งยังไม่ตายด้วยกำลังเต้นระบำอยู่อารมณ์นี้ยังมีอารมณ์เต้นอยู่นะโอเคจัดการมันเองโอเคไม่ต้องเอาเวนไม่ไงติดขี้มันยังไม่เห็นผมครับหรือเปล่าอัดได้เรื่อยๆบั๊กก่อนเฮ้ยมันไม่ทำอะไรเลยอ๋อบินขึ้นแล้วขนาดกระแหกหน้าเป็นหลายลูกมากหลายนัดมากนะฮะลองลูกธนูอันใหม่ดีกว่าไอ้เชี่ยนี่เนี่ยเอาไหนดีมาดาร์ฟเอโร่อ่ะฮะไม่รู้เก็บไหนมานะฮะลองลูกธนูนี้ดูซึ่งมันเล็งผมแล้วมันกำลังจะพ่นน้ำแข็งใส่มันมองมาทางผมแล้วและมันกำลังจะนั่นไงมาเป็นก้อนโอเคผมใส่ยาต้านน้ำแข็งก่อนนะฮะ Frost Potion Frost Resist ยาต้านน้ำแข็ง Resist Frost โอเคแดกไปก่อนครับแล้วก็ใส่รีเลือดไว้ Fortify ไว้นะฮะรีเลือดเพิ่มขึ้นมันเป็นมังกรประเภทที่แบบว่าได้แล้วหนีนะฮะโอเคคือแบบใส่สกิลเสร็จแล้วก็บินใส่สกิลเสร็จแล้วก็บินอ้าวเจอโทรอีกแล้วอุ้ยแม่งมันไม่ใช่มิดกับพวกโทรเนี่ยไอพวกโทรก็แหมไล่จังนะฮะไม่ครับถ้าอย่างเงี้ยผมจะจัดการมันยากมากเลยถ้ามันไม่ยอมบินนิ่งมันบินว่อนเลยมังกรตัวนี้เอาสิวะเสียบเข้าไปอุ้ยเต็มเลยใช่ย่อยพวกคอเต็มเลยฮะใช่ที่กูไหมเนี่ยอุ้ยมีวางอย่าเพิ่งมาฆ่าเขานะจัดการมังกรให้ฆ่าก่อนแล้วค่อยมาเล็งฆ่ามันก็ไม่ใช่พวกเรานะเดี๋ยวฮะมันคนตรงนี้เลยเหรอไม่ยังไงเอาไงวะเอายังไงอุ้ยอันนี้เล่นพ่นค้างด้วย เอายังไงอุ้ยทอตุ๋ยตูดฟักไอ้ทอบ้ากูบอกให้ร่วมมือกันก่อนไงอย่าหมดอดละสิกูโอ้นี่ยังมีอยู่ครับมีเจ็ดไม่ใช่แล้วไอ้ทอบ้ากูบอกกูเป็นพวกมึงไงนั่นไงเออนั่นแหละจัดการทอไปก่อนขอเคลียร์มันก่อนนี่ไงนี่ไงดอกนี้เพื่อชาตินี่ไงนี่อะไรมึงได้แล้วครับฟอสดาก้อนเฮ้ยมิลาครับเป็นบางกอกมิลาไงเจ้าเคยรู้สึกเจ็บแบบนี้มาก่อนไหมรู้สึกเหมือนวิญญาณถูกฉีกออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้กูไม่รู้สึกเจ็บเลยครับกูรู้สึกดีมากเฉียดคอเอาใกล้เหลืออีก9เดียวเท่านั้นจะได้กลับบ้านแล้วนะเฮ้ยยาไม่ไงเสียบอะไรวะว้าวเล่นกระดูกมังกรเลยเอายังไงเนาเรียบร้อยครับนอนกับมังกรด้วยแหมพวกมึงนี่ดาร์กเอโร่ข้าช่างแรงเหลือเกินมังกรตัวนี้มังกรน้ำแข็งนะฮะดาร์กเอโร่ยิง340ครับมังกรตัวนี้ราคาดีด้วยไม่มีหนังมังกรให้เก็บทุกตัวนะฮะซึ่งตัวนี้โอ้โหสุดๆครับยังมีอีกตัวนะหลงเหลืออยู่ใกล้ๆโอเคเราเปลี่ยนไปใช้ธนูเดิมดีกว่าใช้ลูกเดิมฮะนี่เฮ้ยนี่มันAncientเจตคีนี่คือสตีลแอโร่นะฮะดาเมจ10Ancientจะ10เหมือนกันครับใช้ธนูของโครงกระดูกของพวกกระดูกก็ได้ฮะพวกแดกโอเคสรุปคือที่กูไปไม่ใช่ตรงนี้เนาะอยู่ตรงนั้นนะฮะเรามาเปิดถ้ำใกล้ๆก่อนดีกว่ามันคือถ้ำอะไรโอเคฮอตมันบาร์โรดิสคัฟเวอร์นะฮะถูกค้นพบแล้วเป้าอยู่ตรงนี้ไอ้มิรักมึงตายอยู่นะไม่ใช่เราต้องไปสอบถามมันอยู่ฮะเปิดแมปมังกรก็ยังไม่ได้เปิดเลยยังไม่ได้ไปรังเลยครับกิมบินว่อนรู้สึกเหมือนมันจะอยู่ต่ำกว่าที่เราคิดนะฮะนั่นไงนี่คือรังมันโอเคเดี๋ยวฮะมีศัตรูอยู่ใกล้ๆใช่ยังไม่ตายไปตัวหนึ่งเมื่อกี้ข้างล่างใครอ่ะอุ้ยจะยิงเล่นทำไมอ๋อเปลืองใครอ่ะพวกเล็กอีกแล้วฮะคิดทำอะไรกูได้อยู่ข้างบนไม่ไงเอาไงไม่ไงเอาสิมาอีกทำอะไรกูได้ฮะแหมเดินเล่นเลยนะมึงเอาล่วงเชี่ยละมาล่วงจัดไปลูกมาวิ่งเยอะว่ะหัวเอาสิวะนี่ไงเอายังไงโอ้เยอะสัตว์วิ่งแม่งเอาละสิโอเคจะตายแล้วครับเมื่อกี้ผมเซฟหรือยังเนี่ยชิบหายแล้วยาก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วนะฮะจะต้องไปผสมยาซะหน่อยแล้วนะฮะเอาสิเฮ้ยตัวนี้ถึกเล่นอาวุธ2มือด้วยมันหนีครับมันหนีใช่ไหมตุ๋ยต่อว่ายังไงลูกว้าวตัวนี้ไงเล่นน้ำแข็งเอาสินี่ไม่ยอมขึ้นมายืนนิ่งทำไมโอ้โหเอาสิไม่เล่นดาบเวทเหรอนี่ติดขี้เรียบร้อยมาหาอะไรแดกแป๊บนะฮะทอง9 บาทข้างล่างมีคนธนูอยู่เล็งมาแล้วเราเสียบไปแล้วเน่าแล้วด้วยนะฮะชุบวัดโอเคครับโดก่อนเอามาแม่ได้ธนูพวกมันกระจัดกัดนาวเลยฮะนี่ก็ไม่กี่นัดได้คืนมา10 กว่านัดนะฮะโอ้ยไอเนี่ยแหละถือไอตัวถึงชั้นดีฮะเกือบตายแล้วน็อกแล้วโอ้ยลงไปเลยมีอะไรให้โดมั่งมีทอง2 โปรนะฮะและอีกตัวหนึ่งคนธนูมันฆ่าแล้วเหรอ เอาสิน็อกเลยวันช็อตนะฮะวันช็อตวันคิวโดมาโอเคทำภารกิจดีกว่าหมดแล้วฮะอันนี้เคลียร์ชิบดูดมันก็ดูดคำพูดนั่นเองนะฮะได้อีกคำหนึ่งแล้วได้อีกสกิลหนึ่งแล้วโอเคข้างในนี้มีอะไรเนี่ยคัพเปอร์ไม่น่าสนใจครับผมโกลูธนูออคิชแอโร่และอะไรเนี่ยสักหน่อยโอเคแนวครับคุณผมไร้สาระ เรามาดูคำนี้ดีกว่าสกิลอะไรเนี่ยเอิร์ธเบนวิวนะฮะ ยูสเบนวิวเช้าตะโกนบนวินสโตนของเนาะใช้สกิลอันนี้แหละไปตะโกนที่วินสโตนทำลายมันเลยนะฮะเราต้องไปที่วินสโตนก่อนซึ่งวินสโตนก็คือหินที่พวกนั้นกำลังบูชากำลังอันนี้อยู่นี่เองนะฮะกำลังซ่อมแซมอยู่นั่นเองแท่นบูชาสงสัยข้าได้ทำลายมันสมใจแล้วสิงั้นไม่งั้นมีหลากจะกลับมานะฮะต้องหยุดยั้งมันก่อนแล้วเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวที่หลงเหลืออยู่นะจะเป็นนักล่ามังกรหนึ่งเดียวไม่ต้องมีใครมาแย่งกูแล้วเอ๊ะเจ้านี่ก็ใครเนี่ย21นะตอนนี้3 ทุ่มกับอีก21 นาทีครับผมเลขสวยดีนะฮะมักจะเจอเลขคู่นี้ตลอดเลยเวลามองนาฬิกาทีไรจะเป็นแบบ11 11เนี้ยครับ00 00เนี้ยผมเจอบ่อยมากเลขแบบเนี้ยฮะบอกเลยไม่รู้โชคดีโชคร้ายนะแต่เจอเลขแบบนี้บ่อยมากเวลาดูนาฬิกานะฮะโอเคเขาบอกให้ใช้สกิลนั้นถ้ามันจะใช้ได้เปล่าวะใช้ได้แค่2 อันนี้นะสกิลของมังกรที่เก็บมาเดี๋ยวลองดูฮะชื่อสกิลบอกว่าเบนวิวนั่นไงยังใช้ไม่ได้ต้องใช้ดราก้อนโซเพื่ออันล็อกมันผมก็ยังงงอยู่นะว่าดราก้อนโซไหนมาก็ไม่ใช่ที่เราดูดวิญญาณมันทุกครั้งนี่เหรอฮะซึ่งตอนนี้ภารกิจบอกให้ใช้สกิลนะครับตะโกนใส่ซึ่งมันยังใช้ไม่ได้ผมก็ยังงงอยู่ใช้ทำยังไงให้มันใช้ได้แหมอดติดตามต่อเลยเนี่ยผมต้องขั้นภารกิจนี้ไว้ชั่วคราวครับเพื่อไปหาวิธีว่าทำยังไงเพื่อให้สกิลที่เราได้จากมังกรเนี่ยใช้ได้ให้หมดเนี่ยอย่างเคลียร์สกายใช้ได้เลยฮะเนี่ยเอาละสิต้องรีชาร์จมันเหรอรีชาร์จ10เดี๋ยวนะรีชาร์จคืออะไรอ่ะผมยังงงอยู่เลยนี่ขนาดว่าเล่นมันบ่อยแล้วนะครับเยอะพอสมควรนะแต่ก็ยังงงกับอะไรบางอย่างของมันอยู่เลย use dragon soul to unlock เช้านะฮะไม่ใช่ dragon soul เป็นตัว unlock กดตัว R unlock ใช้ soul อ้าวนี่ไงอ๋อเรามี dragon soul 15 อันให้เลือกอันนี้ใช้ไป10หรือเปล่าครับอ้าวใช้ไปอันนึงโอ้โหเวรกรรมถุยกูโดดมันฆ่ามังกรมา15 ตัวเลยใช่ไหมเนี่ยอ๋อมันต้องไล่กดล็อกใช่ไหมหนุกสิงั้นที่เหลือก็อันนี้หายใจใต้น้ำได้ You breathe is winter นะอ๋อการหายใจเป็นน้ำแข็งหายใจแบบฤดูหนาวอะหายใจเป็นน้ำแข็งเหรอแต่รีชาร์จนานมากครับ30 วิหรือว่า30 นาทีก็ไม่รู้เราต้องไล่อันล็อกกดตัว R ก่อนเดี๋ยวเราดูสกิลน่าสนใจแล้วเอาไปลองเล่นกันดีกว่านะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอใช้สกิลเนี่ยทำลายนี่อันนี้ก่อนนะฮะเบนวิวเป็นสกิลที่แบบว่าอะไรเนี่ย Your Voice สามารถทำลายหินทุกหินได้โอ้โหแล้วก็จะเป็นมันเป็นเหมือนกับมันรวบรวมพลังจากสัตว์นะฮะจากสัตว์ทุกตัวจากคนทุกคนและแม้กระทั่งมังกรนะจะเข้ามาสู่พลังเสียงนี้นะฮะก็คือเสียงที่เราจะพ่นต่อไปนี้เราเลือกจากหลายๆสิ่งนะใช้พลังจากหลายอย่างไม่พูดความทำเพลอครับลองเลยดีกว่าว้าวแล้วไงเฮ้ยล้าวสับเฮ้ยมันล้าวเอาละโหพังเลยครับแล้วพวกนี้กลายเป็นอะไรอ่ะอ้าวเวนมันกลายเป็นศัตรูมาสู้เราเฉยเลยไม่ใช่ครับมีแค่เลอเกอร์ตัวเดียวแต่พวกนี้เขาตัวอะไรวะจัดการเลเกอร์นะฮะภารกิจบอกคนล้มเลเกอร์ได้วิเชียสกิลไอตัวที่มันล็อกข้าไว้หรือเปล่าโอ้โหแพงคนเป็นรากไม้เลยเอาเดี๋ยวมันเป็นต้นไม้ใช่ไหมมันเป็นรากไม้มันแพ้ไฟลองเราใช้ไฟนะฮะมือไฟทั้งซ้ายทั้งขวาเลยอะมาจะเผาแทบไม่ลดผมไม่ใช่สายไปเลยโอ้ยเฮียอย่าหันมาโอ้โหไม่น่าเล่นด้วยธนูมาดีแล้วเรียวเกือบอัพเลยนิดเดียวนะฮะเรียวจะอัพแล้วอ้าวพวกนั้นหนีหมดแล้วทิ้งกูดวลกับมันทำไมเนี่ยเอาสิวะว้าวใจเย็นลูกมีสกิลมังกรอะไรน่าหนุกไหม อีกไหมกูจะเอามาลองกับตัวนี้แหละเราไปดูสกิลมังกรก่อนนะฮะรู้วิธีปลดล็อกแล้ว ตระกูลเนี้ยจะช่วยให้สัตว์ในป่านะฮะสัตว์ป่าเนี่ยสามารถมาช่วยปกป้องนายมาช่วยปกป้องทุกได้แล้วเธอนี่ไม่สัตว์ป่าไหมเนี่ยไม่กล้าลองใช้ว่ะต้องอันนี้สกิลปลดอาวุธนะฮะอันนี้ไม่มีอาวุธนี่กว่า and the weak shall fear doom free ใช้สกิลนี้เพื่อสั่งให้คนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยกลัวเราคนมันจะวิ่งเบิ้ลมันจะหนีนะฮะมันจะเบิ้ลเลยฮะครั้งหนึ่งเนี่ยอะไรเนี่ย take one aspect มังกรส่งคลอสโซโลวิทแอนด์อัลมอร์ไฮเป็นมอร์พาวเวอร์ฟูลเช้างงอะไรวะเนี่ยจุ่มยัวอาร์มสปีดออฟวินสามารถยิงเร็วขึ้นฮะถ้าใช้สกิลนี้คืออาวุธเราใช้อยู่จะเร็วขึ้นโอเคมีอะไรอีกเนี่ยเดซายฟรีอันนี้เอาไว้สำหรับใช้กับสับอะไรวะดูมอัลมอร์และวิกเกนอันนี้ทำให้ชุดเกาะนะฮะอ่อนแอลงลดชุดเกาะหรือเปล่านะฮะซึ่งไม่รู้จะเอาสกิลไหนจัดการในที่นี้อีกเอาเบนวิวอีกรอบดีไหมจัดดิจัดมันแม่งเลยเป็นไรหรือเปล่าไม่ล้าวเหมือนกำแพงนะฮะได้เอาสิวะเหมือนมันไม่ได้เลงผมไว้แล้วสุดท้ายเสียบนู่นไม่ถ่ายอีกแล้วเรียบร้อยครับผมเอาครับไปคุยกับสตอนนะฮะเราจัดการทำลายบินสตอนให้เขาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มิราก็ไม่สามารถกลับมาปกครองเมืองได้แล้วนะฮะหรือเปล่าเนื่องจากเราทำลายมันไปแล้วโอเคอะไรพวกนี้มันยังจะซ่อมอยู่ไหมพวกนี้กลับมาเป็นอิสระอีกครั้งนะฮะเป็นอะไรหรือเปล่านายดูไม่สบายเลยนะมึงอะไม่ว่าเฮ้ยฉันไม่รู้อะฉันมาที่นี่ได้ยังไงอะแสดงว่าเมื่อกี้มันโดนควบคุมอยู่นะโดนควบคุมจิตใจอยู่พอตอนนี้เราทำลายเสานี่ทุกคนก็กลับมาเป็นสู่ภาวะปกติเหมือนกับมันโดนอำนาจบางอย่างนะฮะมีหลักสั่งให้มันซ่อมไอ้นี่ให้เสร็จซึ่งเราทำลายมันปุ๊บมันก็กลับมาเป็นคนเดิมนะฮะแล้วตอนนี้ต้องไปแจ้งลุงสตอนนะครับไปหาสตอนก่อนไอ้สตอน ลุงสตอนซึ่งคือพ่อของเฟลียนะฮะไปบอกสตอนว่ากูทำลายแล้วมันคงไม่กลับมาแล้วเนาะนะฮะจะจบกันสักทีครับกับในเรื่องกันบอลเดี๋ยวนะแค่นี้เหรอชื่อแม่งโคตรอลังการจบอย่างนี้เหรอนี่เรายังไม่รู้เลยนะว่าดราก้อนบอลมันเป็นนักล่ามังกรแล้วมันเป็นอะไรมันมีดีอะไรอีกนะฮะนอกจากใช้เสียงมังกรได้ใช้ทักษะของมังกรได้คนอื่นก็สามารถล้มมันได้เหมือนกันนะแต่เขาจะไม่สามารถใช้ภาษาใช้สกิลของมังกรได้นะฮะแต่เราใช้ของเขาได้ที่จริงเราก็ควบคุมมังกรได้ด้วยสิงั้นแหละไอ้เมล่ายังขี่มังกรได้เลยก็อยากจะขี่มั่งนะสตอนอยู่ในบ้านเหรอโอ้โหนายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสิฉันรู้สึกได้รีวิวคืออะไรสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงแล้วเราปลอดภัยแล้วใช่ไหมแสดงว่าเจ้าต้องทำสำเร็จแน่เลยอารมณ์นั้นนะ You people are free ใช่คนของนายเป็นอิสระแล้วคนของท่านอิสระแล้วอย่างนั้นสินะเจ้าได้อะไรอยากพิสูจน์ตัวตนของเจ้าแล้วเจ้าได้เป็นส่วนหนึ่งของสกอร์และสกอร์ก็เป็นหนี้บุญคุณเจ้านะฮะ What do we do now เราทำไงต่อล่ะครับตอนเนี้ยถ้าเจ้าได้ปลดปล่อยพลังวิสโตนแล้วเนี่ยนะฮะได้ปลดปล่อยคนของเขาแล้วเนี่ยบางทีเจ้าอาจจะทักที่นี่ได้เจ้าก็สามารถทักที่นี่ได้เหมือนกันนะนี่ไงมันบอกว่าเราเป็นหนี้ท่านทุกอย่างนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของมิราเนี่ยโอเคThat's not enough เราบอกว่ายังไม่ดีพอแบบฉันข้าต้องการที่จะหยุดมีรักให้ได้ตอนนี้ด้วยนะข้าช่วยเจ้าไม่ได้หรอกเรื่องนี้มันมีใครสามารถช่วยได้เจ้าก็ใช้ความรู้เจ้าต้องการความรู้ของมิรักที่มิรักได้เรียนด้วยตัวของเขานะฮะเจ้าต้องเรียนมากกว่าเขาคือถ้ามิรักรู้มากแค่ไหนเราต้องรู้มากกว่าเขานะฮะจะมีบอกเรื่องหนังสือเล่มนั้นให้หน่อยสิได้ไหมมีหลักมีมันเหรออะไรเนี่ยมันดูไม่ค่อยอะไรวะมันเป็นสิ่งด้านมืดนะฮะไม่เป็นธรรมชาติด้วยอะไรเนี่ยมันจะได้วิสาเนลล็อตเนลล็อตเมื่อกี้นะฮะเข้ามาที่เนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เองผู้ชั้นเรื่องเกี่ยวกับหนังสือเรื่องนั้นน่ะฉันเชื่อว่าเขาจะรู้เรื่องนี้มากกว่าฉันนะไปหาเขานะฮะที่ทางใต้ลงใต้ไปนะฮะระวังตัวด้วยแล้วกันบอลยังมีบางอย่างรอเจ้าอยู่กูรู้ โอเคแมปอัปเดตครับแล้วก็เริ่มเควสต่อครับ The Path of Knowledge หนทางแห่งความรู้นะ ไปคุยกับเนตลอดคนที่รู้เรื่องหนังสือ Black Book นะฮะมากกว่า Stone โอเคแล้วเรื่องถามซ้ำนะ What do you know about this Black Book รู้เรื่องอะไรกับหนังสือดำนี่มันอะไรอะประเพณีของนั่นอ่ะเขาไม่ให้พูดถึงเรื่องนี้นะฮะแต่มันสามารถเชื่อมต่อมิลากับมันได้อะไรเนี่ยโอเคไม่รู้เรื่องหรอกแต่อย่าลืมระวังตรงนี้เจ้าได้เดินหนทางเจ้าได้เดินถนนเนี่ยเส้นทางเดียวกับมิลาแล้วนะฮะอ๋อคนคือสตอนกลัวว่าเราเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนเขานะฮะถ้าเกิดแบบได้อำนาจมากขึ้นนั้นกลัวจะเป็นคนหลงอำนาจเนาะมันมีทางหรอกลุงสตอนวายทำไมท่านต้องคิดว่าอะไรเนี่ยนิลอดเนี่ยคนไอ้นิลอดคนเนี้ยมันสามารถช่วยฆ่าตามหาแบล็กสามารถช่วยฆ่าเรื่องแบล็กบุ๊กนี้ได้นะฮะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันตะโกนใส่ไอ้วินสโตนนะฮะไอ้หินนั้นน่ะว่ะใช่อยากรู้พลังแห่งสโตนเนี่ยมันได้ถูกรบกวนนะถูกครับมันเป็นที่มาของความขัดแย้งเหรออ๋อมันทำให้การควบคุมของมิลานเนี่ยปั่นป่วนแปรปรวนนะฮะการตะโกนนั่นน่ะทำให้ความฮะใช่ละทำให้ธรรมชาติที่แท้จริงเนี่ยได้เผยตัวออกมานะครับอ๋อเป็นการอะไรเนี่ยขยายความกระจายความมืดไปทั่วเป็นการปลดปล่อยความมืดที่อัดแน่นอยู่ในสโตนนั่นเลยแบบอ๋อไม่รู้สิฮะประมาณนั้นเนาะแบบใส่ปุ๊บพลังงานแตกตุ่มอะไรวะยังมีอีก6หรือยังมีหินแบบนี้อีก6ที่นะฮะอ๋อมันเป็นธาตุทั้ง6ลมน้ำดินธาตุน้ำป่าธาตุสัตว์ป่าธาตุพระอาทิตย์แล้วก็ธาตุต้นไม้นะฮะมันยังมีตั้ง6อันเลยเห็นว่าต้นทีสโตนเนี่ยยังอินมิลักมาอยู่ในมิลักอยู่ในวัดของมิลักนะฮะที่สงสัยว่าอ๋อเจ้าสามารถไปทำลายมันได้นะฮะนี่ไงเจ้าก็ยังสามารถจัดการหินอื่นๆได้นะฮะถึงแม้มันจะหยุดมิลักไม่ได้เนี่ยแต่มันก็ยังช่วยถ่วงเวลาไว้นะฮะช่วยให้มิลักเนี่ยกลับมาได้ช้าลงนะฮะประมาณนั้นคือมึงยังไม่สำเร็จนะฮะที่เราพยายามหยุดมันเนี่ยคือมันช่วยดีเลย์คือช่วยให้มิลากล่าช้าลงแต่เขาก็ยังสามารถกลับมาได้อยู่แต่มันยังไม่ใช่ตอนนี้ครับถ่วงเวลาเข้าไปอ๋อนะฮะอะไรใครหรืออะไรอ่ะที่เขาเรียกกันว่าออลแมกเกอร์จะอยากรู้ดิไหมเนี่ยอยากรู้หน่อยเจ้าเป็นคนนอกจริงด้วยแต่ข้าก็ยังไม่รู้เลยว่าเจ้าจะเข้าใจที่ข้าพูดหรือเปล่าที่จะพยายามแล้วกันนะออลเมเกอร์เนี่ยเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างนี่แล้วมันมาจากออลเมเกอร์นะฮะชีวิตที่ที่มีเป็นเหมือนสายน้ำและสายน้ำทุกสายเนี่ยจะกลับไปสู่ทะเลนะฮะดังนั้นชีวิตทุกชีวิตเนี่ยจะกลับไปสู่เวลาให้กับออลเมเกอร์ฉันรู้ว่าทางของฉันเนี่ยมันแปลกมากสำหรับทางนายนะฮะแต่มันมีพระเจ้าอยู่9ตนนะครับในอาณาจักรที่ในอาณาจักรแห่งนี้นะและแต่ละคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันด้วยให้เกียรติซึ่งกันและกันนะฮะโอ้โหพระเจ้าที่นี่เขาไม่เหมือนสกายริมนะครับผมโอเคเราเข้าใจละไม่อยากจะอะไรมากยิ่งนี่มี darkness never touch you ขออย่าให้ด้านมืดครอบงำเจ้านะฮะโอเคตอนนี้ขโมยเลยนะแม่ครับเราคนดีฟรีหลับใช่ไหมเนี่ยโอเคกูปลุกแม่งเลยไม่มีอะไรมันก็จะเป็นเรื่องมันคร่าวๆนะครับจะคุยละแต่นั่นมังกรได้กลับมาแล้วเดอะสกอร์ก็จะเอาชีวิตรอดยากขึ้นนะฮะประมาณนั้นการเอาชีวิตรอดของสกอร์ก็จะเลวร้ายไปเรื่อยๆเฮ้ยเจมดูแม่งชุบไม่มีใครเห็นนะฮะถ้าเป็นตัวหนังสือสีแดงนี่คือสตีลครับเราต้องขโมยนะฮะเขายังไม่อนุญาตให้เอาไปถ้ามันเป็นสีขาวคือเขาอนุญาตแล้วคือเราจะเอาอะไรไปก็ได้นะฮะโอเคเราคราฟกันดีกว่าเอาอะไรใส่ธนูอันใหม่ของข้าดีมีไฟดาเมจยิงแล้วเผายิงแล้วติดฟอสยิงแล้วติดช็อคนะฮะยิงแล้วติดน้ำแข็งติดไฟฟ้าหรือว่ายิงไปแล้วเนี่ยฮะในขณะที่อันนี้เฉพาะตอนกลางวันครับผมถ้าเป็นกลางคืนนะฮะจะไม่ทำงานถ้าเป็นกลางวันก็คือเผาเป้าหมาย10 พอยต์นะฮะอันเดดอัพยิงใส่พวกผีครับพวกอันเดดพวก พวกแห่งความตายพวกอันเดสต่างๆนะฮะยิงแล้วผีพวกนี้จะวิ่งหนี30 วิจะไม่เข้ามาสู้เราเลยนะฮะอ้าวโอเคไม่ฟินอ่ะเราใช้อะไรดีไฟน้ำแข็งไฟฟ้าลองไฟมันจะเสียเปรียบกับพวกธาตุไฟนะฮะแต่น้ำแข็งไฟฟ้าจะเสถียรกันทั้ง2 อย่างแต่มันจะชนะน้ำแข็งเนาะเออว่ะเอาไฟฟ้าแล้วกันเป็นธนูไฟฟ้าแล้วกันนะฮะอัดโซเจมครับผมอัดไปเลยครับใช้แบล็กโซเจมมีอันเดียวโหเอาคอมมอนก่อนแล้วกันนะฮะโอเคแล้วเรากดไหนต่อเนี่ยรีเนมไอเทมครับเรียบร้อยครับเอนชานผมเพิ่มไป33ครับเวลอัพแล้วนะฮะอันนี้มีสร้อยคอว่างเปล่านะฮะโอเคเป็นธนูไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูผลงานนะฮะไม่มียิงคนอื่นแล้วติดไฟฟ้านะครับขออัพเวลก่อนนะฮะ ฟืบเอาอะไรดีเนี่ยอ้าวทำไมสตามิน่าเหลือ375ล่ะเมื่อกี้มันต้องมีอะไรสักอย่างครับที่พวกสตามิน่าแล้วมันหมด โอเคเราเน้นสตามิน่าอย่างเดียวนะฮะเลือดกับมานาเป็น100เพราะผมจะเล่นสายใช้แรงนี่ใช้แรงธนูเหลืออย่างเดียวไม่ใช่เหรอนะฮะเดี๋ยวมันต้อง100ใช่ไหมจำไม่ผิดนะโอเค100ครับสกิลนี้ เราจะเอายังไงเนี่ยโอเคผมอัพวันแฮนก่อนแล้วกันนะฮะเพิ่มดาเมจวันแฮนไป 40% แล้วกันโอเคต่อตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเราไปต่อกันเลยครับภารกิจว่ามันยังไม่หมดเนาะหลังจากที่ได้รับคำสั่งอะไปจัดการกับมิราก็เนี่ยฉันต้องตามหาแบล็กบุ๊กนะฮะตามหาข้อมูลเกี่ยวกับแบล็กบุ๊กให้มากกว่านี้นะฮะแล้วก็แหล่งที่มาความรู้เรื่องหนังสือเนี่ยและพลังอำนาจของเขาเนี่ยสตอร์ได้เสนอมาว่ามีนักเวทนะฮะนักเล่นคาถาคนหนึ่งเนี่ยวิสาคนหนึ่งชื่อว่าเนลล็อตเนี่ยเขาอาจจะรู้นะฮะว่าบางทีเขาอาจจะรู้ว่าตำแหน่งของแบล็กบุ๊กที่ฉันต้องการเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอ๋อประมาณว่าอ๋อที่เมื่อกี้เราอ่านตรงตอนแรกนั้นเราไม่ได้หยิบมาด้วยเลยอ๋อแสดงว่ามันไอคนเนี้ยรู้ว่าที่ไหนแล้วเราต้องไปเอาหนังสือนี้เลยฮะแล้วเอามาทำลายมันหรือยังไงหรือต้องเอามาเรียนรู้นะฮะเพราะว่ามันเป็นหนังสือของมิราเนาะว่ะข้างในนั้นอาจจะมีข้อมูลที่เราต้องรู้เพิ่มโอเคไปกันเลยเดี๋ยวเขาอยู่ที่ไหนเน็ตหลักเห็นบอกว่าลงใต้อยู่ข้างล่างนี่ไงอ๋อโอเคโหอยู่ที่ต้นไม้เหรอเนี่ยอะไรเนี่ยไกลอีกแล้วแม่งไกลสัสๆโอ้ยนี่ที่ไหนเนี่ยเทมเพลเอามิราวัดมิราไม่ไปแล้วไม่เอาตรงนี้ก็ ไม่ต่างกันเลยครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้มาร์คด้วยซันสโตนนะครับหิน6ที่ที่เหลือในที่นี่นะฮะเราสามารถไปทำลายได้เสมอเพื่อถ่วงเวลาเขาไว้โอ้โหเชี่ยแต่ละที่ครับตรงนี้เป็นบีสโตนนะฮะตรงนี้เป็นวอเตอร์สโตนโคตรห่างกันเลยสับโอเคเราไปที่ซันสโตนก่อนดีกว่าเราไปทำลายหินอันนี้ไปบีสโตนก่อนแล้วกันนะฮะมาร์คสิลูกไม่มาร์คอ่ะอ๋อต้องกดคลิกซ้ายเลย yes โอเคมาร์คได้ฮะนะฮะโอเคเอ้ามันก็โผล่ในแผนที่นี่หว่าเราไปตรงนี้ก่อนดีกว่าเราเป็นลำลายหินตรงนี้แล้วค่อยๆไปที่เป้าหมายนะฮะไปทีละนิดอย่าไม่รีบตรงนี้มันใกล้กับวัดมากเลยโอเคเราวัดไปวัดเลยดีกว่าอุ้ยตัวอะไรวะอุ้ยแอชบอลเริ่มต้นปรากฏที่เมืองออสตินนะฮะหลังจากที่อะไรวะ eruption ถูกของมังภูเขาแดงภูเขาสีเลือดเลยฮะภูเขาสีแดงโอ้โหประวัติแม่งตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขามีชื่อของเขานะฮะเราเรียกมั่วๆก็ไม่ได้เหี้ยมากไอ้พวกเท่าฐานเกิดมาจากเท่าฐานนี่ไงดูแบบแต่ละตัวมีเสน่ห์ทั้งนั้นเลยนะฮะไม่รู้ว่าตัวนี้ที่เราผมเล่นอยู่เป็น DLC หรือเปล่าด้วยโอเคอยู่ตรงนี้ไงเรากดล็อกตัวมาร์คแป๊บหนึ่งนะฮะกดล็อกไงวะโอเคremove itโอเคลบออกไปต่อครับอยู่ข้างหน้านี่เองบีสโตนนะครับมันมีอยู่6ที่เราเพิ่งมาจับไปที่เดียวนะนี่คือที่ที่2ที่เราต้องทำลายมันโอเคสกิลบีสโตนดิสคัฟเวอร์ทำลายแม่งเบื่อเอาละครับดูคือว่าไอ้เหี้ยต้นไม้นี่ออกมาแล้วไอ้ตัวนั่นน่ะไอ้ตัวใหญ่แยงน่ะคล้ายๆปลาหมึกพังไปแล้วมันโผล่มาไหมนั่นไงพวกเลิกเกอร์ไฟฟ้าครับธนูไฟฟ้าจิ้มแล้วช็อตไอ้พวกนี้มันหนีเลยโอ้ว้าวมาเอาสิมันช้าแล้วครับมันโดนไฟฟ้ามันจะเดินช้าลงคล้ายๆน้ำแข็งฮะ เอาดีกะเอาดิธนูเพิ่ม82แล้วครับเร็วดีว้าวไม่ลดนะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมว่ามันตีไม่โดนไม่มันฟันอะไรมันวะไม่ดีละน็อกเสียบให้เสียบหลังก็ให้เรียบร้อยทำความสะอาดมีสโตนเรียบร้อยแล้วครับ เควสผ่านเลยเลือดเร็วขึ้น 20% แหวนอันนี้นะฮะเอามาก่อนผมไม่ได้เล่นสายแทงค์เท่าไหร่ก็ไม่ต้องอะไรมากนะฮะโอเคเราดูเควสตัวนั้นแป๊บหนึ่งเป็นเควสย่อยหรือมันอยู่ตรงไหนวะอ๋อนี่ไง cleaning the stone นะฮะเราไม่มาเอ้าเหลืออีก3ที่เองเหรอแสดงว่าเราฆ่าไป2นี่คือที่ที่2 3 4 5ต้องเหลืออีกที่สิมันบอกมี6อันไม่ใช่เหรอหรือว่าเราทำลายอันแรกไปแล้วนะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันงงแอบเลยอุ้ยตกใจหมดเลยใครอะพวกอะไรพวกเล็กลิงเบรกฟิตไม่ใช่ภาษาเราด้วยครับแต่เขาไม่ทำร้ายเราเนาะว่ะดีเป็นพวกหน่วยสอบเป็นพวกสอบแนมเผ่าเล็กลิกนะฮะชื่อแปลกดีเนาะตั้งก็ช่างก็เป็นไอคนเสียงเกมก็ใช่ย่อยเนาะสมองแม่นะฮะนี่หมู่บ้านอะไรอะเราไปบันทึกก่อนดีกว่าเปิดแมปเทิร์กส์มิสฮอลล์ดิสคัฟเวอร์นะฮะถูกค้นพบแล้วโอเค วิสามังกรนะฮะเกิดจะเป็นรากต้นไม้อีกแล้วเนี่ยเกิดจะเป็นปุ๋ยว้าวตัวอะไรวะบิสตันแบ็กเฮ้ยไอหมูสลัดขนในดอทเอนี่หว่าไม่ใช่ละแต่มันเป็นสีแดงนะฮะผมก็กลัวมันจะมาขีดกลุ่มกันอ่ะมันมีเขาเหมือนควายนะฮะแต่ตัวเป็นหมูนะฮะว่ะเหมือนกระทิงนะดูดิโคตรแหลมเลยมีเก็บเห็ดไปด้วยมีเนื้อมันนะฮะหนักกว่าไม่เอาเดี๋ยวเพลงยังไม่จบมีอะไรอีกตัวเลยนะบิสตันแบ็กนะฮะมันเป็นหมูสลัดขนในดอทเอนี่หว่าชื่อนี้ เราเรียกว่าหมูสลัดขนแล้วกันนะฮะมันก็ไม่ได้สลัดขนซะหน่อยกระต่ายครับน่ารักมากไม่อยากจะฆ่าอยากจะเลี้ยงมันอยู่นะแต่ติดที่ว่าขี้มันเหม็น โอเคครับไปต่อป้อมปราการอะไรอะเปิด ไม่ถึงสักทีอะกูไล่เปิดแมป นี่คือนิสัยเสียของผมอย่างหนึ่งเฮ้ยเพลงมาเฮ้ยตกใจหมดโอ้โหคุยหมีถ้ำเฮียฮะคนลุกเลย ผมปิดไฟเล่นนะครับเนี่ยบอกให้เฮียหันหน้ามาเจออะไรหม่นโอ้ยไอสัตว์กูก็ว่าโอ้ยมึงกูเซฟไปแล้วโดนไปช็อตนึงเอาสิเสียบตูดเอาสิเดี๋ยวหยุดเลยมึงอะหยุดเลยบอกให้หยุดไงนี่ไปนู่นเลยอันลิชฟอร์ดสกิลมังกรตัวแรกที่เราได้นะฮะสกิลนี้ซึ่งแรงน่าดูเลยกว่ามันจะลุกได้มึงก็ตายแล้วเปลี่ยนเป็นโมวินสปินดิเนี่ยฮะ โอเคเรียบร้อยไปเปิดป้อมปราการที่จะต้องมองทั่วนะฮะตกใจเมื่อกี้บอกเลยครับตกใจเงี้ยน่ะป้อมปราการมีอะไรหรือเปล่าไอ้หมีบ้าว่าจะไม่เจอแล้วนะฮะที่หน้าหนาวนี่จะเป็นพวกหมีน้ำแข็งเสือกเป็นหมีถ้ำนะฮะไม่มีใครใช่ไหมเราจะมาแค่เปิดแมปเราก็จะไปแล้วโอเคป้อมปราการเก่าแล้วนะฮะเนี่ยมันจะไม่มีใครนะเพราะเพลงไม่ขึ้นเพลงมันจะเปลี่ยนครับถ้าเจอศัตรูอยู่ใกล้ๆนะฮะต้องศัตรูเห็นเราก่อนสิเพลงถึงจะเปลี่ยนถ้าศัตรูยังไม่เห็นเพลงก็ยังไม่เปลี่ยนครับก็ยังสูดต้นเห็ดยักษ์ว้าวนี่แถวนี้นอกจากมีต้นคริสต์มาสอย่างเดียวยังมีต้นเห็ดยักษ์อยู่นะฮะวิ่งขึ้นได้ด้วยหนักด้วยนะฮะโอ้โหไม่หย่อนไม่ยานแม่โอเคเรามาทดสอบเฮ้ยอันนี้แท่นบูชานี่หว่าอันนี้แท่นบูชาอะไรซันป่ะซันสโตนนะฮะธาตุพระอาทิตย์โอเคซันสโตนเดี๋ยวหินสมุนไพรนี่โดผมเป็นโรคเสพสมุนไพรนะฮะติดมากๆเลยเจอไม่ได้ครับต้องไล่เก็บเยอะสัตว์ไม่ต้องจะทำอะไรละไม่ตรงนี้ก็มีโอ้ตรงนั้นก็มีว้าวเริ่มออกหาทุกทีนะฮะกลับก่อนดีกว่ามันเป็นตัวล่ออย่างหนึ่งนะครับอุ้ยพวกอะไรแอสโตรพวกไหนวะ เล่นไฟครับมันเล่นไฟด้วยเสียบไปเฮดช็อตนะฮะทำสิว้าวว้าวว้าวพวกไหนวะไม่ค่อยคุ้นเลยนะตัวนี้ผมไม่ค่อยรู้ประวัติมันเท่าไหร่แต่เสร็จกูเรียบร้อยนะอ๋อไอตัวนั่นเองที่มันถ่ายตอนฉากโหลดดิ้งนะฮะเชี่ยมันออกมาจากทะเลทรายจริงดิเดี๋ยวออกจากหินด้วยแหละนะฮะอ้าวมียามีสมุนไพรด้วยเก็บซิลเวอร์ออร์ไว้ด้วยนะหินพวกนี้ก็เอาไปทำเอาไปแลกเป็นเหล็กได้แล้วเอาเหล็กพวกนั้นก็มาทำอาวุธอีกทีนะฮะเก็บไว้ก่อนของพวกนี้ไม่ได้ทำอ่ะเก็บไว้เฉยเอามาลบกระเป๋านะฮะนี่เยอะเห็ดเดี๋ยวใครอ่ะริเวอร์ทำไมพวกทำไมพวกริเวอร์เขาไม่ทำอะไรเราอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะครับริเวอร์คือพวกที่ผมเจอตอนแรกอ่ะที่มันเป็นตั้งแคมป์อยู่นะฮะตอนแรกพวกนั้นเลยหรือว่ามันโดนสะกดจิตอยู่นะฮะมันเลยงั้นแสดงว่าถ้าพวกนี้เป็นพวกริเวอร์เนี่ยริเวอร์เลยครับนั่นแสดงว่าเดี๋ยวถ้าผมทำลายหินอันนี้เสร็จมันก็ต้องหันหน้ามาฆ่าผมสิมันเป็นโจรเหมือนกันนะเอาละสิต้องเตรียมตัวครับเซฟมันอะไรมากแล้วเอาสกิลมาใช้เร็วนะฮะ มีไหนเนี่ยเบนวิวโอเคกดมาร์กไปเลยดีกว่าเคลียร์สกายไปเลยคืออะไรไม่รู้เคลียร์ท้องฟ้าเตรียมตัวนะครับเซฟลูกเซฟด่วนเลยใช้แล้วโอเคแล้วเตรียมตัวหนีไว้ด้วยพังแล้วครับแล้วไปพวกมึงหนีไปมาแล้วเสียบหนีไปนี่เดี๋ยวฮะไฟฟ้าหมดแล้วนะฮะเติมก่อนเติมด้วยเจมนะฮะ เนี่ยอีปุ่นนี่ที่ชาร์ปอัดคอมมอนนะฮะโอเคเต็มเกือบเต็มเลยเอาสิวะไม่เงี้ยเดี๋ยวว้าวมันไล่สะบัดคนอื่นดีแล้วลูกดีแล้วดาบไฟฟันมากเดี๋ยวดาบไฟกับไฟฟ้านะฮะดอเบเกอร์ดาบไฟกับไฟฟ้าโอ้ยอย่าเหยียบลูกเหยียบทีไม่ว่านะเอากูเกือบตายนี่สิเอาฟอร์ติฟายเลือดไปก่อนเอาใช้ให้หมดซะเปลืองไม่ใช่เปลืองหรอกมันลบกระเป๋าเอาสิอุ๊ย ตีหนักว่ะมันตีหนักหรือกูตายง่ายกันแน่ใช้ใหม่ครับใช้ใหม่เอาใหม่อ๋อแล้วโอเคมาไม่ดาบแล้วครับผมไม่ค่อยลุ่มดาบเลยแถวนี้ดาบไม่ได้นะฮะต้องจิ้มอย่างเดียวครับเฮ้ยหนีเดี๋ยวมึงโดนมามึงสวนกูก็สวนกลับนะไม่เว้นนะแหมมึงไล่เล่นคนอื่นอยู่ฮะมึงก็น่าจะอยู่ล่อให้กูก่อนสิช่วยกันหน่อยสิเฮ้ยเอาละสิมันเห็นเราแล้วนะฮะเอาละสิมันวิ่งเข้ามาแล้วยิ่งกว่าทอซะอีกไอ้เหี้ยมันเป็นนางเงือกป่ะโอ้ผิดสกิลเวรกรรมโอ้โอเคครับโอเคครับเตรียมเลยนี่แน่ไปไล่จำพวกนั้นนะฮะดีละดีลูกดีแทงให้ข้าแล้วดีมากนี่แน่ก็จะได้ยิงต่อไปโอ้ยกระอักนี่แน่ขอบคุณมากค่ะเรียบร้อยครับทำความสะอาดซันสโตนไปเรียบร้อยแล้วอะไรเนี่ยเน็ตหนังของมันเยอะไม่เอาอ่ะทุเรศไม่ใช่ยาผสมด้วยไม่ใช่อะไรอ่ะไม่ใช่สมุนไพรนะฮะพวกนี้ก็วิ่งว่อนเลยหลังจากที่เป็นโจรเหิมเกริมมานักเจอพวกนี้หนีเตลิดเลยนะฮะโอเคอะไรอ่ะมีสาหร่ายด้วยอุ้ยสาหร่ายพันธุ์ใหม่นะเอ็มเพอร์ฟอร์มอสเป็นมอสโอเคก็เป็นพวกตะไคร่น้ำพวกอะไรอ่ะใช่คงใช่ครับตะไคร่น้ำอะไรที่มันพวกราครับที่แบบน้ำมันชุ่มที่น้ำมันอยู่ขังแล้วมันชื้นมันชุ่มอ่ะมันจะเกิดสิ่งพวกนี้ออกมาคงจะเป็นรานะเขาเรียกว่าราใช่ไหมฮะมอสรามอสพวกนี้นะผมไม่ค่อยเก่งวิทย์เท่าไหร่นะฮะก็ไม่ค่อยเข้าใจกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่กูรู้เดี๋ยวกูเห็นกูเก็บเดี๋ยวฮะตรงนี้ผมอยู่ไหนโอเคแล้วเหมือนเราจะถึงแล้วนะ กูว่าแล้วเป็นบ้านเห็ดนี่เองอ๋อนี่เป็นพวกบ้านเห็ดนะฮะแม่งหลายรูปแบบเจออะไรใหม่ๆแต่ทั้งนั้นเลยโอเคครับออกมาที่นี่ทำไมว้าวเลยแอคชั่นเลยสเกลดูเรื่องอะไรวะโอเคกูไปที่เป้าดีกว่าต้องเข้าไปข้างในเนาะอ๋อมันอยู่ในบ้านกูทางขึ้นสิเป็นบ้านต้นไม้นี่เองบ้านเห็ดนะฮะโอ้โหโอ้โห โอเคเร็วสิลูกแค่บ้านนี้นะว้าวโอ้ยฮะอะไรอ่ะเราอยู่ที่ไหนกดโฟลต์ลอยขึ้นไปนะฮะกดตัว E นี่เป็นใครเราไม่ต้องรับใครทั้งนั้นนี่เป็นมีอะไรหรือเปล่าที่นี่คือที่ไหนอ่ะที่นี่คืออะไรอ่ะเชียงเซนเป็นบ้านของอาจารย์เนลล็อตนะฮะอาจจะได้ยินชื่อเขาบ้างแต่เขามีชื่อเสียงแถวนี้อ๋อเป็นนักเวทที่มีชื่อเสียงนี้นะเขาอยู่ในอะไรอ่ะเห็ดยักษ์เนี่ยเลยในมอร์วินอ๋อเธอนี้เนี่ยได้สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาอาจารย์เนลล็อตเนี่ยได้เติบโตที่นี่นะฮะเป็นบ้านของเขาของท่านนั่นเองนะแล้วเธอเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเขาคือเป็นคนเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ใช่ไหมไม่ Harvest is his Harvest เป็นอะไรเป็นทิศส่วนจากการที่อ๋อเหมือนกับเขามาอาศัยอยู่เฉยๆเนาะประมาณนั้นเขาไม่ใช่คนแถวนี้กันก่อนโอเคเราจะลอยขึ้นไปใช่ไหมเนี่ยว้าวอีไปไงอ่ะโอ้โหโอ้โหเจอแล้วท่านเนลล็อตอ้าวเป็นผู้ชายหรอเออใช่จริงนี่อะไรเนี่ยไม่เคยมีใครมาอยู่ที่นี่นานพอเลยนะอะไร I suppose คุยเลยแล้วกันผมเจ้าอีกแล้วเหรอฉันเคยเห็นนายในที่เราเป็นล็อกไม่ใช่เหรอฮะที่เราเป็นล็อกก็คือที่หมู่บ้านที่หมู่บ้านตอนแรกครับที่ผมเริ่มลงเรือมาฉันได้ยินมาว่าเจ้าอะสามารถตามหาหนังสือแบล็กบุ๊กให้ได้นะฮะหมายถึงไอ้อะไรของโบราณชิ้นนั้นเหรอที่รู้เรื่องอะไรอะที่สามารถมองทะลุโลกได้ฮะอ๋อที่สามารถเชื่อมต่อการค้นหาเชื่อมต่อเป้าหมายของเชื่อมต่อมิรักได้นั่นเองนะฉันเคยเจอเดอะแบล็กบุ๊กนั่นน่ะฉันอยากจะหามันอยากจะตามหามันอีกแบล็กบุ๊กให้ something to do แบล็กบุ๊กเนี่ยมันจะทำอะไรกับเฮอร์มัสโมราเหรอแล้วใครคือเฮอร์มัสโมราเหรอถ้าเจ้าหาแบบนั้นมาแล้วก็แต่ว่านักสืบเป็นแบบมัสเลอร์ appropriate for the fin of knowledge and faith ช่างแม่นักชีววิทยาฮะความลับของเฮอร์มัสโมราอะไรเนี่ยบัดดอนมันไม่ต้องห่วงฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะไปจอยกับพวกนั้นหรอกนะไม่ได้ไปเข้าร่วมพวกนั้นนะฮะอ๋อฉันมันไร้สาระละฉันเจอแบล็กบุ๊กแล้วฉันอยากจะหามันอีกอ่ะจะหามันอีกงั้นเจอมา1อันแล้วเหรอใช่นายก็อ่านมันด้วยใช่ไหมอย่าคิดได้ปฏิเสธมันด้วยล่ะเนี่ยก็ทุลุกไอคันซีน่าฉันเห็นมันตอนนี้แล้วความรู้ที่อันตรายเนี่ยยังคงเป็นความรู้ที่เต็มไปด้วยประโยชน์นะฮะฮะในประสบการณ์ของฉันนะประมาณนั้นคือมันคิดว่าหนังสือเล่มไหนเนี่ยที่เป็นอันตรายต่อโลกมันย่อมมีประโยชน์สำหรับมันรู้ว่าอีกเลยนี่ก็เร็วไปแต่ไกลเลยนะแล้วฉันก็ยังรู้มาว่ามิราเนี่ยฉันรู้มาว่ามิราเขารู้แล้วนะฮะว่าเราฉันเนี่ยต้องการจะหยุดเขาด้วยนั้นยิ่งเป็นมันก็ยิ่งอันตรายเข้าไปอีกนะฮะแล้วมา give nothing away for free ได้ไม่เลยเอาข้อ survivor แม้แต่ก็มาพลังอำนาจทั้งสองอย่างอำนาจที่บ้าๆสองอันเนี่ยนะฮะจะเป็นอำนาจที่บ้าคลั่งถ้าสองคนนี้ใช้เหมือนกับว่าถ้าเรากับมิราร่วมพลังงานร่วมมือกันพลังมันจะเขี่ยขึ้นกว่าเดิมประมาณนั้นเจ้ารู้ไหมล่ะWhere I can find another black book ฉันจะตามหาหนังสือตรงนั้นเล่มนั้นอีกที่ไหนโอ้ใช่ฉันรู้ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกนะฮะที่จะต้องตามออกพลังแล้วเนี่ยอ้าวฉันมีอันเดียวฉันมีอันหนึ่งที่นี่แหละฮะเจ้ามีด้วยเหรอใช่ฉันมีฉันยังตกใจกับความบ้าคลั่งของมันเลยแต่หนังสืออ่ะฉันคงไม่ใช่สิ่งที่นายต้องการหรอกไม่ใช่สิ่งที่นายต้องการตามหาหรอกนะเพราะมันไม่ได้เชื่อมเข้ากับมันไม่ได้เชื่อมไปหามีระอาดนะแต่ฉันรู้มันบอกว่าเล่มที่มันมีเนี่ยนะฮะไม่ได้มีความมีส่วนเกี่ยวข้องกับมิราเลยซึ่งเราก็คงไม่ต้องการหรอกแล้วมันยังบอกว่า ไอ้เล่มอื่นนะฉันยังรู้อีกนะยังรู้นะว่ามันอยู่ที่ไหนแสดงว่านายเจ้าก็รู้ว่าตามหาหนังสือเล่มนี้ที่ไหนสิไอ้หนังสือเล่มที่สามารถเชื่อมต่อเข้าติดต่อกับมิลานได้ใช่ฉันไม่สามารถเอาเข้าไปเอามาได้นะแต่บางทีเราสามารถช่วยร่วมมือกันแล้วไปปลดล็อกความลับช่วยกันแก้ไขปริศนาบางอย่างน่าจะพอช่วยได้นะอะไรอย่างนี้ The Dreamer What do they have to do with this อะไรคือ Dreamer แล้วเจ้าจะทำอะไรพวกเขาจะทำอะไรกับไอ้เนี่ยเป็นความรู้ต้องห้ามนะฮะคุณไม่คิดหรอกนะว่าพวกเขาจะทิ้งเราไว้อะไรวะดูเหมือนว่าฉันพบห้องอ่านหนังสือของพวกมันนะในอะไรอะในโนดาร์กถ้าซากปางพังโนดาร์กหนังสืออยู่ที่นั่นแหละบางทีเราทั้งสองคนเนี่ยร่วมมือกันแล้วไปเอาหนังสือเล่มนั้นกันดีกว่าไปที่นอกระดักกันตามฉันมาสิอ้าวจะหนีไปด้วยนี่กูมาคุยกับมันแป๊บเดียวนะฮะมันร่วมมือกับเราเลยเหรอไปแล้วโอเคจังหวะนี้โดครับเซฟก่อนกลัวคนอื่นขึ้นมาเดี๋ยวจะซวยเอานะฮะโอ้โหแม่งอะไรวะเนี่ยดูมันเก็บอะไรไว้สิไม่เว้นนะฮะบอกแล้วหุยใครบอกให้ข้าทิ้งให้ข้าอยู่ในสถานที่แบบนี้คนเดียวหรอจะให้ข้าอยู่คนเดียวได้เนี่ยพวกเจ้าต้องเก็บของให้มิดชิดนะฮะหนังสืออะไรอ่ะเจมโคตรเยอะเลยบ้านที่มีแต่ปัญหาว่าเป็นเรื่องเล่าของที่นี่มั้งไม่สำคัญนะครับโอเคสมุนไพรเยอะมากชุบเก็บดีๆลูกเก็บดีๆโดนายจ้ามึงปลูกเห็ดไว้ใช่ไหมหนังสืออะไรเนี่ย Confession ไม่เกี่ยวโดอุ้ยแม่งเยอะมากเลยโอ้ยขึ้นมาโต๊ะว่างเปล่านี่อย่ามาโทษกูนะกูลงไปแล้วแต่เผอิญว่าใจผมลงไปแล้วนะฮะแต่ตัวผมยังอยู่ข้างบนฮะประมาณนั้นนะออกโอ้ยหนักเลยโอ้ยโลภมากเดี๋ยวน่าได้ข่าวว่ามันมีอะไรอะกระดูกมังกรติดอยู่ยังไม่ได้เข้าเมืองไปขายผมไม่ค่อยเข้าเมืองเท่าไหร่ฮะฉะนั้นเนี่ยตังแล้วก็17,000แล้วนะฮะเนาะเยอะพอสมควรเลยนะฉะนั้นผมขอทิ้งแล้วกันเนาะทิ้งไว้ที่นี่แหละถ้ายังเกิดจำได้ก็จะได้กลับมาเอาแล้วกันหนังมังกรกับกระดูกมังกรเนี่ยลดโคตรเยอะเลยมันหนักมากนะฮะ15กับ10กิโลอันนี้อะไรเนี่ยเซนจูเรียไดนาโมคอหนักตั้ง4เนี่ยมันไม่ใช่พระคงไม่ใช่ไอเทมภารกิจเนาะไม่ใช่ว่ากูทิ้งละนี่อะไรเนี่ย embedding tool อะไรที่มันหนักอยู่มั่ง 0.4 0.5 มันหนักมากๆอ่ะ1กิโลไม่เท่าไหร่นะฮะโอเคไม่เท่าไหร่นะฮะโอ้ยหนักมากเลยโอ้ยหนังมังกรนะฮะโอเคกระดูกมังกรก็อยู่แถวนี้แหละโอ้ยดูมันปลูกดูมันเอาน้ำยาทิ้งเรื่อยได้ไว้สิดูส่วนผสมมันสิโดให้หมดไม่เว้นมีไหมโดให้หมดมึงเอ้ยคิดผิดแล้วที่ทิ้งไว้ให้ข้าโอ้ยแม่เจ้ายังมีนะฮะยังมีอีกนะฮะมีหีบด้วยโดแม่งเจออะไรตังโอ้ยไรสาระเจอแต่ของขวดเหล้าวายวายอะไรเนี่ยอ๋อไม่เกี่ยวเดี๋ยวเดทแบรนด์ไม่มีอะไรมั้งเรื่องเล่าอีกละอันนี้อะไรสกอร์ออฟเลสสกอร์ปลูกซอมบี้อย่างที่เลยเนี่ยอันนี้สกอร์อะไรสกอร์ไอซ์สไปซ์นะฮะโอเคเอามาให้หมดสกอร์แคนเดิลไลท์อุ้ยจุดเทียนนะฮะคอเลสสกอร์แห่งความบ้าความกล้าหาญหรือว่าข้างอะไรสักอย่างนี่แหละผมจำไม่ผิดโอเคจะเป็นหนังสือเรื่องเล่าสกอร์โซแทร็บนะฮะกับดักวิญญาณสกอร์ออฟคอเลสอีกละนะฮะโดให้หมดอุ้ยสกอร์เลยเนี่ยสกอร์ออฟเฟรชโอ้แม่เจ้าเดทแบนอีกละมีหนังสือซ้ำกันด้วยเนเวอร์เรดอันเทนเรื่องเล่าครับเรื่องเล่าของภูเขาสีแดงอ๋อนี่อะไรเนี่ยฮอร์เวอร์แมมมอสผมแมมมอสนะฮะนี่ไงขนาดมีงานแมมมอสอยู่นี่ด้วยมีอีกไหมหมดหรือยังหมดแล้วนะฮะโอ้นี่ไม่เว้นแม่เจ้าที่ไหนเนี่ยตรงนี้มีอะไรนี่ไงมีหีบด้วยโดครับไม่ให้เหลือเอาให้หมดนะครับในถุงไม่มีอะไรมีมันฝรั่งนะโดมาถุงนี่แหละแอปเปิลเขียวครับโดมากระหล่ำครับโดมาแครอทครับโดมาเอามาให้หมดนะฮะถุงนี่แหละโพเตโต้ครับโดมานี่แคนเบตโดมาเกลือก็โดมาโดหมดครับอันนี้เป็นอะไรแบเรลก็ว่างถุงนี่มีอะไรโทเมโต้โดมาขนาดเหตุนะฮะโทเมโต้อีกแล้วโพเตโต้อีกแล้วโพเตโต้ที่ร้องเพลงรักแท้ดูแลไม่ได้ปะไม่ใช่ละเก่าไป นะฮะเธอยังครับผมนี่เธอยังถามหาฉันอยู่หรือเปล่ามอบให้ไอเน็ตแบบที่เพิ่งลงไปนะมันถามหาเราหรือเปล่านี่ถุยหาต่อครับหมดยังเมื่อกี้ตรงนี้มาแล้วเฮ้ยเห็ดเก็บแล้วนะฮะในนี้ล่ะในนี้เราเข้ามายังเราเข้ามาแล้วยังเราเข้ามาแล้วหมดแล้วเนาะหมดแล้วนะหมดแล้วนะหมดแล้วนะเช็คความมั่นใจครับโอเคหมดแล้วไปกันดีกว่าอ่ะลดดาวครับลงไปโอเคออกไปสู่เมืองโซสเต็มกันที่นี่คือที่โซสเต็มชื่อเกาะประเทศโซสเต็มเกาะมอร์วินนะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเช้าแล้วด้วยกี่โมงแล้วเนี่ย7 โมงเช้าด้วยนะฮะโอเคเมื่อกี้มันบอกว่าให้ไปไหนนะไปนาดักกับเน็ตหลอกเพื่อไปตามหาหนังสือเล่มที่ว่ากันนี่ครับมันอยู่นี่ก็ว่าไปแม่งไกลเปล่าวะอยู่ไหนเนี่ยตรงนี้เองเน็ตดักโอเคเดี๋ยวเราต้องนี่ลัดไม่ได้แน่เลยเป็นภูเขานะฮะต้องเดินไปตามทางหรือเปล่ายังไงก็ต้องตามนี่ไปดีนะฮะตามป้ายนะฮะมีเพื่อนอยู่แล้วโลครับโลครับไปเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆโลครับโลครับไปเรื่อยๆนะฮะมีอะไรไหมระหว่างทางครับผมเอามาให้หมดนะฮะนี่โอ้เก็บไปแล้วด้วยนี่มีเก็บแล้วด้วยมีไหมโอ้อย่าเพิ่งนี่ตาดีไปต่อสิลูกเดี๋ยวกูตามไปไปสิกูตามมันเมืองครับกูแค่แวะไปเก็บของเก็บสมุนไพรที่เดียวใช้ได้อีกไหมโอ้ยเฮ็ดเชื่อวัดนี่ไงแน่อย่าหลุดสายตาข้าไปต่อสิลูกไปกันไปไม่ต้องหันมาดูข้าไปสิเฮ้ยริเวอร์ตายตัวหนึ่งโดนตัง2 บาทก็ไม่เห็นนะคืองบอ๋อพวกริเวอร์ใช่ไหมที่ปลดล็อกแล้วใช่ปะใช่แล้วฮะโอเคคุณนำก็ได้ถูกไม่รอแล้วเจอกันที่นู่นเลยแล้วกันตัวนี้ยิ่งน่ากลัวมากเลยฮะเหมือนกับมันเป็นเอกอะไรซึ่งอะไรอย่างนั้นไปต่อครับผมตรงนี้ผมเก็บหมดแล้วนี่นี่ไม่นี่ก็เก็บไม่ได้เลยอยากว่ายน้ำไปจุ่มโอ้นี่ไงก็จะถึงแล้วนี่หว่าเดี๋ยวนะฮะค่อยๆลงครับเน็ตวานนะปล่อยมันนะฮะเน็ตหลอกยังไงไม่รู้ไม่รอมันละช้าโอ้ยกระตุกเก็บสิลูกเพลงเปลี่ยนครับใครกูว่าเน็ตหลอดโดนแน่เลยอุ้ยเรียบร้อยครับโอ้ยสกิลอะไรเนี่ยเอาเขาปิวเลยเหรอไม่แน่ไอ้นี่ก็ถืออะไรเนี่ยโอ้ยไฟฟ้าฮะน้ำดาบสีแดงเหรออุ้ยดาบไฟหายไปเลยเอากลายเป็นหงนะฮะดูคืนมาโอ้ยแร่มาใช้แร่ซิลเวอร์นะฮะแล้วก็ผลมาอะไรก็ไม่รู้โอเคมีอีกไหมหมดแล้วเนาะมันก็ดูแลตัวมันได้ดีกว่าไปต่อครับชั่วจุ๊บนี่โดดหรือว่าจะลอกสายตาคนอย่างข้าก็ได้โอเคนิชดาถือค้นพบแล้วมีไรซิเวอร์มีให้ขุดตรงนี้ด้วยนะฮะแต่เราต้องใส่พิกแอคนะฮะหรือเขาเรียกว่าขวาค้อนตีแรกนั่นเองแต่ผมไม่ได้พกมานะเกลือหอยโอ้โหสไปกี้กลาสเห็นกันจำได้นะครับยาอะไรเป็นอะไรฉันต้องการปลดล็อกประตูก่อนเนี่ยโอเคเราไปกันเลยต้องไปปลดล็อกประตูนะฮะอ๋ออาจจะต้องใช้คาถาปลดล็อกด้วย โอ้ยก็ว่าเจอพวกเครื่องจักรอยู่แล้วเนี่ยแน่เลยพวกเนี้ยนะฮะพวกเครื่องจักรทั้งหลายเป็นกับพวกนี้ก็ตามธนูด้วยเพราะมันเป็นเหล็กสงสัยต้องเฮ้ยไม่ปลอดภัยเก็บมันนะฮะจัดไปวิพวกลิเวอร์เนี่ยต้องพวกลิเวอร์พวกนี้พวกธนูทั้งหลายใช่ไหมเอาสิโอ้โหเอ้าไม่โดนอีกเอ้าถูกว่ะแน่ขึ้นไปเลยดีไหมเดี๋ยวมึงขึ้นไปพร้อมยามาฮ่าดีไหมยามาฮ่าสปาร์คไฟฟ้าหนึ่งซูบาอันนี้ก็ไฟฟ้ามาเอาสิไม่ลดเลยฮะท่าเดียวกันโขกถังเอาฟูรี่อัดใส่มันดิโอ้ยฮะแข็งแรงกับสับฟูรี่ก็คือมันต้านฟูรี่อีกแล้วกูเก็บมาทำไมเนี่ยเอ้ยโอเคครับยาเอาอาหารกันดีกว่าแดกอาหารกันแดกให้หมดเอาโอเคครับไม่สู้ครับโอเคครับไปนู่นเลยนี่ไปนู่นเลยโอเคแล้วเราก็เอาไฟฟ้าไปอุ้ยโดนสอยอีกแล้วอะไรเนี่ยเราเซฟเลยเซฟมาแล้วใช่ดูอะไรวะโอ้โหใส่ต้องเล่นธนูต่อไปนะฮะไปนั่งก่อนนี่อ้าวเวนตายเฉยกะจะมาทำอะไรเพื่อนข้าไม่แน่เอาสิโอ้โหช็อตไปอย่างนี้เลยเอาสิน็อกไปหนึ่งนะฮะอ๋อไอ้ไฟฟ้าทั้งหลายไม่มีโลกโอ้โหเกือบตายแดกเพิ่มนิดเดียวเอาใหม่เรามีที่กำบังแล้วเดินไปเนี่ยมันจะลงมาเลยเมื่อกี้มีนี่ตัวหนึ่งนะฮะโดก่อนเซฟอีกทีครับไม่เอานี่ลงมาแล้วเอามีดมาฟันเลยเนี่ยคิดได้ไงวะมานาหมดมั้งแม่เอาสิมีไหนอีกตัวหนึ่งแน่ตรงโอ้ยไฟโอ้โหเผาไปหน้าด้านๆนี่นะฮะเอาสิโดนเขาให้เอาสิเรียบร้อยโอเคโดก่อนอันติ้งโบโอ้ยธนูเก่าแล้วน่ะเอาให้หมดครับโรทัตเตอร์แอ็กซ์ตัดไม้โอ้โหนี่ก็หลอกหัวหน้ามันนั่นเองนะฮะเจอในสุดกูจะเจอหัวหน้ามันสักทีนี่เอาสินัดนี้เพื่อชาติอุ๊ยเจอไฟฟ้าด้านข้างมาอีกแล้วเอาสิเรียบร้อยตกน้ำเปล่ายังครับโดก่อนมีล็อกพิษมีประโยชน์แค่ล็อกพิษโอ้ยน้อยมีอะไรให้โดไหมมีให้โดหรือเปล่าข้าชักจะตาลายแล้วเพราะมัวแต่หาของโดนี่แหละอุ้ยมีป้อมปราการชนิดพิเศษด้วยโอ้โหนี่เราต้องอ๋อนี่ไงสะพานก็เลยต้องใช้สกิลข้ามไปนะโอเคเรามาที่หน้าประตูแล้วจัดการปลดล็อกประตูสิเอลเว่นสวอตว้าวเท่ดีนะฮะตังค์ตั้ง250เอลพวกตังค์เยอะอีกแล้วปลดล็อกสิเร็ว ไม่เจอออกรักไอฟาคืออ๋อมันเจออะไรสักอย่างข้างในเนี่ยในการไปเยี่ยมชมขั้นที่สุดท้ายปล่อยให้ฉันปลดล็อกมันแล้วกันนะนั่นไงเรียบร้อยหนังสือแค่อยู่เพียงแค่ตรงข้างในนี่แหละคือแบบไม่ได้ไกลอะไรไม่ได้ลึกอะไรมากเนาะเป็นชั่วโมงว่านั้นเนี่ยอ๋อตรงนี้เลยเหรอเอ๊ะมันวางตรงกลางละอิสตอสตรีมฮะสตรีมสะพายทูเดอะเดเวเมอร์เรดดิ้งรูมนี่เราต้องลงไปใช่ไหมนี่ไงนี่มันขันนี่เลยไม่มีมาคาถามนคาถาไหนสามารถเปิดมันได้นะฮะอ้าวแล้วจะเปิดเราต้องหาทางทำสิ่งที่ยากไว้สักครั้งก่อนนะฮะเราสามารถรีสตอร์ซัพพลายในห้องนี้ได้ฉันมั่นใจเลยนะแสดงว่าเราต้องไปหาของใช่ไหมเนี่ยอย่างที่เธอเห็นนี่แหละมันง่ายมากแต่เราต้องไปหาของก่อนอะไรอย่างนี้เอาเชี่ยสุดท้ายก็ต้องหาของมาให้ได้นะฮะตามฉันมาเพราะกดตัว E แล้วมันไม่ทำงานนะฮะอ๋อนี่ไงต้องเอาของมาใส่เหรอจะว่าแล้วไหมล่ะอ๋อครับไปไหนเนี่ยอ๋อลงไปเหรออ๋ออะไรเงี้ยก็ต้องเข้าไปหาของอีกทีนะฮะโอ้โหเอาไว้ไปต่อกันในพาร์ทที่3ดีกว่าครับสำหรับพาร์ทนี้ผมว่าผมตาลายแล้วฮะมันยังไม่จบนะฮะหลังจากที่ฉันมาอยู่ที่นี่เนี่ยฉันได้สำรวจแค่ไม่กี่ส่วนในที่นี่นะคือว่าสำรวจแค่ที่เล็กๆไม่กี่ที่จะมาที่นี่คนเดียวด้วยฮะแล้วมันเป็นงานที่แบบว่าสกปรกมากแล้วมึงก็มาตรงข้างล่างเลยนะโอเคโอเคเราไม่อะไรแล้วนะฮะไว้ต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปอีกลึกเลยนะฮะมันมีอะไรเอาไว้การผจญภัยในดันนี้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับโอเคครับได้เวลาอำลาแล้วนะฮะกราบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่รับชมและรับฟังเสียงอ้างน้องแง้งของผมตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการนะครับสำหรับการผจญภัยอันวันเวิร์คครั้งที่2นะครับพาร์ทที่2ต่อจากครั้งแรกต่อจากครั้งก่อนนะครับผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับนะฮะก็เซฟแล้วเนาะโอเคอยากจะติดตามชมต่อนะครับอยากจะรู้ว่าผมผ่านได้ยังไงนะเราจะหาหนังสือเล่มนั้นเจอได้ยังไงเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้แต้มขอลาไปก่อนนอนหลับฝันดีทุกคนสวัสดีครับ